อ่ะตอนนี้เราก็มาทำดูพิเคตนะครับดูพิเคตคลิปที่เป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับวิธีที่หนึ่งก็คือเราเข้าไปที่ Edit แล้วก็คลิกดูพิเคตเลยเห็นไหมครับมันจะสร้างเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นไหมครับมันจะสร้างแบ็กกราวด์สองขึ้นมาให้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรีเนมนะครับวิธีนี้แล้วก็ครูก็คาดการว่าจะต้องใช้ถึง3จะต้องใช้ถึง3แบ็กกราวด์นะครับในการตัดต่อนะครับครูก็จะดูพิเคตอีกอันหนึ่งโดยใช้แป้นคีย์บอร์ดให้กด Ctrl แล้วก็ D กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กด D เห็นไหมครับมันก็จะสร้างแบ็กกราวด์ที่3ขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นเราแบ็กกราวด์เนี่ยเราจะมีอยู่3แบ็กกราวด์อันเดียวกันนะถ้าเราปิดหมดปิดลูกตาหมดมันก็จะนะไม่มีแบ็กกราวด์เพราะเราเปิดอันที่3ก็จะมีอันที่2ที่1นะครับเป็นแบ็กกราวด์ตัวเดียวกันหมด3แบ็กกราวด์ทีนี้เราก็มาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มนะครับว่าในขณะที่เราเริ่มเนี่ยเราทำได้หลายแบบนะครับเช่นเราอาจจะเลื่อนนะครับเลื่อนปลามังกรสีแดงออกไปก่อนแล้วก็เลื่อนสีทองประกัดออกไปก็จะเหลือแต่แบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์1 2 3นะเราอาจจะเลื่อนแบ็กกราวด์ที่3ที่2เหลือแบ็กกราวด์ข้างล่างไว้แล้วเราก็เริ่มเล่นนะครับเล่นวิดีโอโดยกดที่ Preview นะครับกดที่ preview หรือกดที่ space bar บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็จะเล่นเหมือนกันแล้วเราก็ดูว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่ปลาตัวแรกจะปรากฏขึ้นมานะครับน่าจะเป็นช่วงไหนนะครับก็ดูไปช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงนี้เราสต็อปไปก่อนนะครับพอสต็อปเสร็จปั๊บเราก็ลองมาเลื่อนดูนะครับโดยใช้แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด page up page down page up ก็คือถอยหลังเห็นไหมครับตัวเลขดูตัวเลขตรงนี้นะครับก็จะถอยหลังที่เคอร์เซอร์ที่ชี้อยู่หรือดูที่เคอร์เซอร์ตัวนี้ current time indicator เนี่ยตัว current time indicator แล้วเรากด page up มันจะถอยหลังเห็นนะถอยหลังนะครับถ้ากด page down จะเดินหน้านะครับจะเดินหน้าเราก็หาจุดเนี่ยจุดตรงนี้ที่เด็กผู้หญิงคนนี้ตอนแรกหน้าตาเฉยๆใช่ไหมครับเฉยๆมาแล้วก็นี่เราดูทีละเฟรมเลยนะครับเพจอัพเพจดาวน์นี่เราดูทีละเฟรมเหมือนกับเรากดที่ตรงนี้เลยครับเห็นเมาส์ไหมครับเมาส์มาหมุนอยู่ตรงนี้กดเพจอัพเพจดาวน์ก็เหมือนกับกดเดินหน้า1เฟรมถอยหลัง1เฟรมอะไรอย่างเงี้ยครับนี้เราก็ดูเพื่อให้สมจริงเอาเฟรมนี้เลยครับเฟรมตอนที่หน้าถอยไป1หน้า1ครั้ง1เฟรมนะครับหน้าจุดตรงนี้คือจุดที่เวลา13วินาที23เฟรมเป็นจุดแรกนะ23เฟรมเป็นจุดแรกเราก็ดึงเอาเราจะให้ปลาอะไรออกมาก่อนให้ปลากัดออกมาก่อนนะครับเราก็ดึงปลากัดมาเลยครับดึงปลากัดมาที่นี่นะครับ
นะครับดึงปลากัดมาที่นี่เลยครับมาที่ที่เฟรมตรงนี้นะครับมาที่เฟรมตรงนี้พอดึงมาแล้วนะครับปลากัดก็จะมาอยู่โกฟิชมันอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนปลากัดเนี่ยจากตำแหน่งนั้นลงมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยครับนะครับแล้วปลาท่าทางจะตัวใหญ่ไปนิดหนึ่งเราก็สามารถกำหนดไซส์สเกลเลยครับสเกลเหลือสัก20อาจจะเล็กไปนะครับเป็นสัก3030นี่พอได้นะครับนะครับก็เลื่อนมานะฮะเสร็จแล้วพอเลื่อนมาปั๊บเนี่ยเราก็ลองเล่นดูนะครับกดไปที่ข้างหน้าแล้วก็พี่วิวดูใหม นะครับทีนี้ปลาก็น่าจะสต็อปตรงนี้นะครับลองถอยหลังดูนิดนึงตอนที่ปลาขึ้นมาเนี่ยหนังสือเขาก็ขึ้นไปเราก็ควรจะเอาปลาณตำแหน่งนี้ก็ควรจะเอาปลาขึ้นไปสักนิดนึงนะครับปลาขึ้นไปสักนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลองเล่นดูใหม่ทีนี้นะนะครับที่ปลาก็เล่นไปปลาก็เล่นไปนะครับนะครับยกมือขึ้นมานี่ปลาตัวที่สองจะปลาตัวที่สองจะให้เข้ามาตอนไหนเราก็ถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้อยากที่บอกนะทำสนุกนะครับลองดูว่าจริงๆเราต้องดูจริงๆเราต้องดูทั้งคลิปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรตอนไหนนะครับเราก็นะครับหลังจากนั้นก็จะนะครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะก็มีการยกมืออีกครั้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นครูนะครูก็จะย้อนกลับนะดึงกลับมานิดนึงตรงช่วงเนี่ยตรงช่วงที่ลูบแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยปลานะปลากัดน่าจะหายไปนะครับแล้วเดี๋ยวปลามังกรขึ้นมาแทนดีไหมลองดูลองดูใหม่ตร
ต้องยกมือตรงนี้ตรงนี้นะเราก็ตัดเลยฮะเลือกปลาสีทองแล้วก็เป็นไงฮะ Edit Split Layer Split Layer ก็คือตัดเลเยอร์นี้ออกเป็น2อันของปลานะปลาสีทองแล้วก็ปลาสีทองเนี่ยให้รันอยู่แค่เลเยอร์ข้างล่างเลเยอร์ข้างบนเนี่ยให้เอาตุ๊กตาออกหรือลบทิ้งไปเลยก็ได้แต่เรายังไม่ลบทิ้งเพราะเผื่อต้องใช้นะครับเราก็เอาลูกตาออกนะครับเสร็จแล้วณจุดตรงนี้เนี่ยพบปลาหายไปเห็นไหมปลาที่หายไปนะครับปลาหายไปเราให้วิ่งไปสักครู่ดีไหมหรืออย่างไรลองดูก่อนนะโอ้เดี๋ยวน่าจะตัดเร็วไปเห็นไหมฮะน่าจะตัดเร็วไปถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเราเอากลับมาเรามาตัดที่ตรงนี้เราจะเอากลับมาเราให้กด Ctrl Z นะ Ctrl Z กด Ctrl Z คือการย้อนกลับUndo นั่นเองไม่ทำทิ้งที่ทำไปแล้วกดครั้งหนึ่งเห็นว่ามันก็กลับมาที่นี่กดอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่นี่คือเราไม่สปริตละตรงนี้เรากลับมาเหมือนเดิมนะไม่สปริตแล้วเราเลยไปสปริตที่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับลองดูเลยไปสปริตที่ตรงนี้ตรงนี้ปลาน่าจะหายไปจะดีกว่านะsplit layer อีกครั้งหนึ่งนะ split layer อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลูกตาออกซะ go fish 2ออกนะนั่นก็หมายความว่าพอลองดูนะครับลองเล่นดูทีนี้บางทีจะไม่สมจริงเท่าไหร่เพราะว่าเด็กผู้หญิงนี่เราไม่ได้ทำเทคโนโลยีกรีนสกรีนถ้าเราทำเทคโนโลยีกรีนสกรีนเนี่ยเราให้เด็กผู้หญิงมาอยู่ข้างหน้าปลาเนี่ยจะสมจริงกว่านี้เยอะนะครับจะสมจริงกว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับถ้าปลาไปอยู่เนี่ยมือจะอยู่หน้าปลาก็จะสมจริงกว่านี้เยอะปลาหายไปแล้วทีนี้เรียกเข้ามาแล้วก็ใช่ไหมเรียกเข้ามาปั๊บเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้กวักมือเรียกเข้ามานะอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ปั๊บนะเอานี่เลยปลาอะไรปลามังกรใส่ไปเลยครับตรงนี้ดูนะครับสนุกเอาปลามังกรใส่เข้าไปปั๊บลากปลามังกรลงมาเลยครับลากมังกรลงมาดิใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ขนาดปลามังกรอาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงเราก็สเกลมันลงมาสเกลมันลงมาเหลือสัก30เป็นไง30กำลังดีพอ30ปั๊บทีนี้เราเล่นดูเลยนะครับเราเล่นดูเล่นได้ตอนนี้ปลามังกรมาพอปลามังกรมาปั๊บก็ปล่อยให้เขาเล่นไปนะครับปล่อยให้เขาเล่นไปตรงนี้จะเห็นว่าปลามังกรบางทีมันจะช้าสักนิดหนึ่งเมื่อช้าเนี่ยเราอยากให้เขาเร็วทำไงครับก็ที่คลิปของปลามังกรเนี่ยความยาวตั้งเกือบ2นาทีเห็นไหม1นาที40กว่าวินาทีเราก็ทำให้มันสปีดมากขึ้นแฟสต์ขึ้นก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับดูตามครูนะครับไปชี้ที่คลิปปลามังกรคลิกขวาเมาส์แล้วก็ไปที่ไทม์ใช่ไหมครับไปที่ไทม์เวลาแล้วก็ไปไทม์สเตรนท์
Time Strength ก็คือคำสั่งที่จะบอกให้เราสามารถที่จะยืดหดเวลาให้มากหรือน้อยลงได้ถ้าลดน้อยลงวัตถุจะทำงานเร็วขึ้นคือ Fast ถ้ายืดมันยาวขึ้นโดย Time Strength เนี่ยวัตถุก็จะทำงานช้าลงก็คือการ Slow Motion นะเคยพูดแล้วนะครับเคยพูดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอีก1นาที30วินาทีเห็นไหมคือความยาวของอันนี้เราลดเหลือครึ่งหนึ่งสิก็คือ50พอ50ปั๊บตรงนี้จะบอกว่าเหลือ49วินาทีตอบโอเคเห็นไหมมันจะลดลงมาเลยพอลดลงมาปั๊บปลาต้องทำงานเร็วขึ้นเราลองดูจากตรงนี้เลยนะครับปลาจะว่ายจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะถ้ายังไม่เป็นที่พอใจคือยังไม่เร็วเป็นที่พอใจเนี่ยเราลดลงอีกนะครับลดได้ครับ time strength ลงไปอีกนะครับ time strength ลงมาเหลือสัก20พอ20อ่ะ30เดี๋ยวดูใหม่นะครับ time strength 30 27วินาทีจริงๆมันก็ยังเหลือเฟือนะจริงๆน่าจะลดลงไปกว่านี้อีกตามความเห็นของครูนะลองดูก็แล้วกันไม่เป็นไรเอาให้เหลือสัก10พอ10ก็คือ9วินาทีแค่นี้นะประมาณนี้ลองเล่นดูคือเวกแบ็คกราวด์อะไรทุกอย่างเท่าเดิมเพียงแต่ตัววัตถุปลาเนี่ยเร่งให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะก็จะดีขึ้นนะครับไม่งั้นกว่าจะหันมาแวะกาวไว้พอจบซะก่อนนะเอาตามนี้ที่นี่ปลามังกรเนี่ยจะหายไปตอนไหนตอนที่ปิดต้องปิดหนังสือนะครับปิดหนังสือเรามาดูว่าเราจะจบอย่างไรนะครับจะเห็นว่าเมื่อเล่นมาเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยปลาน่าจะหายไปก่อนที่จะปิดหนังสือนะครับนะหายละตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อตรงนี้เร็วเกินไปเนี่ยเราคิดว่าปลาความเร็วระดับนี้ใช้ได้พอแล้วเราทำได้สองแบบคือขยายเวลาของปลาไปเราลองดูซิว่าไปอีกไกลไหมกับการตัดแบ็กกราวด์ตัดแบ็กกราวด์ออกณเวลานี้ณเวลาเนี่ยปลาจะต้องหายไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งถอยลงมาดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นปลาเนี่ยทำได้หลายๆวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็เราก็ขยายตัวนี้ขึ้นมาอีกเท่าตัว time staying แล้วลองดูอ
ก็เป็น20พอดีเลยเห็นมั้ย20เสร็จแล้วเราลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับมาละก็ดูนะก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่มากนะครับเพอร์แบ็กกราวด์สองสามเราไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเตรียมไว้ดีกว่าไม่มีเวลาที่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้แล้วตัดแบ็กกราวด์ไปแล้วต้องการจะเอาแบ็กกราวด์เต็มๆเนี่ยที่จะเกิดความวุ่นวายคือทำไม่ได้นะครับนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้คลิปสนุกสนุกง่ายๆนะครับแต่มันก็ให้ข้อคิดนะครับให้การใช้คำสั่งที่เราใช้ประจำบ่อยๆได้ดีนะครับคำสั่งการตัด duplicate การ split time string นะครับfreeze frame อะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นคำสั่งพื้นฐานเลยที่จะใช้บ่อยมากนะครับส่วนคำสั่ง effect ที่ยากๆแล้วก็การทำนะก็ยังมีอีกมากมายเช่นการทำซิมูเลตพลุไฟเนี่ยครับหรือการหายตัวการเหาะเหินเดินอากาศนะครับหรือแม้แต่การทำเอฟเฟกเกี่ยวกับอวกาศทั้งหลายนะครับทุกอย่างก็จบนะครับถ้าเราพอใจเพียงเท่านี้ก็คือจบเท่านี้นะครับอีก2อันเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะลบออกไปหรือถ้าลบออกไปเราก็แค่คลิกเขาแล้วก็กดอะไรครับ delete กด delete นะอันนี้ก็จะได้คลิปที่สมบูรณ์ไหมพอเราได้มาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเห็นว่าที่เรากำหนดไว้เนี่ยความยาวถึง5นาทีนะครับแต่เราใช้เพียง1นาทีกับอีก8วินาทีนะครับที่เราใช้10 2มากกว่านั้นนะครับก็คือเราเลื่อนทีละเฟรมครับเลื่อนทีละเฟรมจนกระทั่งเอาเฟรมถึงเฟรมสุดท้าย19นี่คือมืดแล้วเราก็ถอยมาเฟรมที่18นะครับ1นาที18วินาทีคือคลิปนี้นะครับพอเราได้ตรงนี้ปั๊บให้เรากดที่แป้นพิมพ์นะครับที่อักษร N N นะครับกดเลยครับเขาก็จะย่อไทม์ไลน์ลงมาให้ตรงกับที่เราใช้งานจริงเห็นไหมครับเป็น work area จริงๆแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ work area เนี่ย work area นะครับคือเส้นข้างบนเนี้ยที่มีหัวท้ายสีฟ้าเนี่ยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็บอกว่า trim com to work area ก็คือให้ทำให้คลิปเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยเท่ากับ work area trim มันซะกดปั๊บก็จะเห็นไหมมันก็จะขยายมาตั้งแต่0ถึง1นาที8วินาทีนี่คือเริ่มต้นเห็นไหมพอเคอร์เซอร์อยู่เริ่มต้นแล้วก็ไป
ท้ายสุดก็จะไม่มีส่วนที่มืดเพราะว่าเราได้ถูกเราตัดตรงนั้นทิ้งไปแล้วนะตอนนี้เราก็ลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเล่นด้วยฟูลเนี่ยก็จะช้าเราก็เล่นด้วยควอเตอร์แต่ไม่ชัดลองดูเท่านั้นนะครับก็จะสมูทกว่าเล่นด้วยฟูลจะสมูทกว่าเล่นด้วยฟูลนะครับถ้าสมบูรณ์เรนเดอร์เลยครับแล้วเรามาดูผลงานอีกทีนึงนะครับจริงๆครูเนี่ยก็ยังมีเตรียมโครงงานมาอีก 2-3 โครงงานนะที่จะทำแต่นะครับแต่เมื่อเราจะมีจะสอนคายมาสเตอร์ต่อไปโครงงานพวกนั้นก็เอามาไว้ตอนคายมาสเตอร์ก็ได้ครับนะครับโครงงานมีได้เยอะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยครูก็จะทำกรีนสกรีนและบลูสกรีนใส่ลงใน YouTube ใน Facebook นะครับขายบ้างแจกบ้างแล้วแต่นะครับแล้วก็ยังมีความหวังลึกๆว่าในเวลาอีกไม่นานเนี่ยคลังของกรีนสกรีนและบลูสกรีนของครูเนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียในประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงใหญ่กว่าเขาเพื่อนแล้วนะครับใหญ่กว่าเขาเพื่อนมานานแล้วในเอเชียนี่ครูก็จะใหญ่ที่สุดมีมากที่สุดมีให้เลือกมากที่สุดนะแล้วก็จะต้องเทียบถึงระดับโลกในอนาคตอีกไม่นานนะครับจะมีทุกแขนงทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกจำลองใส่ลงในบลูและกรีนสกรีนของครูแน่นอนนะครับแน่นอนนะดูแล้วเป็นยังไงก็คิดว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นกรีนสกรีนเนี่ยจะเหมือนจริงมากๆเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ครูเห็นละคือปลากัดเนี่ยตอนหายไปมันหายไปเร็วไปสักนิดหนึ่งนะลองดูใหม่สต็อปตรงนี้นะแล้วก็เรามาดูตรงปากกัดนะเรียนมาดูตอนที่เนี่ยปากัดหายไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดอันนี้ลงมาถ้าเราเปิดเนี่ยปากัดหายไปตอนเนี้ยแหมน่าจะสวยใช่ไหมแล้วจะทำอย่างไรให้ปากัดหายตรงนี้ก็เป็นไงปากัด Goldfish F2 ก็หมายความว่าเราต้องมาตัดอะไรฮะเราต้องมาตัดตรงนี้ถูกไหมถูกไหมตอนนี้ปลาเนี่ยหายไปที่ตรงนี้เมื่อมาตัดตรงนี้เนี่ยก็ไม่ยากอะไรแต่เราก็เปิดลูกตาขึ้นมานะครับปลากัดก็ยังคงอยู่ตรงนี้เห็นไหมเปิดลูกตาที่สองครูถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปลบมันนะครับให้แค่ค้างไว้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะต้องใช้งานได้ในอนาคตนะเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงไหนเราดูนะตัดตอนนี้เลยนะลองดูจริงๆครับปลาเลื่อนลงมาหน่อยแต่ว่าก็ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นสปริตอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอาลูกตาของ Goldfish F3 ออกไปอ๋อเมื่อกี้นี่เราลืมไปมันสปิดทั้งคู่เลยทั้งข้างล่างด้วยที่เป็นแบ็คกราวด์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้คอนโทรลแซดกลับไปใหม่นะครับคอนโทรลแซดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสปิดคือเลือกเฉพาะอันนี้เท่านั้น
เมื่อกี้ไปเลือกข้างล่างด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอันตรายนะครับแต่ถ้าเรารู้ไม่มีปัญหาก็สปริตอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เอาตัวข้างบนหายไปทีนี้ลองเล่นดูนะครับลองลากดูเลยก็ได้มาเราลากได้ตอนที่เป็นไม่ใช่เป็นฟูถ้าเป็นฟูลากไม่ได้มันจะช้าตอนนี้ก็ยังไม่หายหรอกเพราะว่าเราเอาเรียกเขาคืนมาแล้วแล้วก็จะมาหายตรงนี้นะอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้ชึบชึบชึบนะชึบหายไปแล้วก็ไปปลามาโอเคทีนี้ถ้าเราถือว่าอันนี้โอเคแล้วเราก็เป็นไงต่อไปก็ใส่เสียงสิครับใส่เสียงสักหน่อยเพราะตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่มีเสียงเห็นไหมเราคลิปเราไม่มีเสียงคลิปเราไม่มีเสียงที่วิธีการใส่เสียงใน Adobe After Effects ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็น Adobe Premiere Pro จะมีลูกเล่นได้มากกว่านะครับก็ง่ายเช่นกันก็คือไปคลิกไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็คลิก Import File เข้ามาไฟล์นั้นครูเตรียมไปแล้วเป็นไฟล์เสียงนะเป็นไฟล์เสียงเป็นนี่ครับเป็น MP3 Sound เอา Sound นี่ดีกว่า Sound Travel Whisper ดีกว่านะครับก็คือผิวปากอันนี้เราก็เลือกอันนี้แล้วก็ import เข้ามานะครับพอ import เข้ามาปั๊บเราก็ลากลงมาที่ Timeline เลยเห็นไหมทีนี้ Sound เสียงเนี่ยมันครบเลยครบถึงจุดก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าครอบคลุมทั้งคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสั้นไปอาจจะต้องใช้ต่อๆกันหลายท่อนจะเห็นว่าเขาจะไม่มีลูกตาปิดเพราะว่าเสียงไม่ใช่ผ้าแต่จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ลำโพงตรงนี้เป็นตัวปิดเปิดเสียงนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงอยู่นะครับลองดูเล่นดูนะครับพอใส่เสียงเข้าไปแล้วจะต่างยังไงเปิดเลยครับลำโพงเนี่ยจะปิดเสียงได้ดูนะครับเห็นไหมเล่นไปไม่มีเสียงเพราะว่าเราปิดลำโพงไว้เปิดเสียงอาจจะได้หน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เรนเดอร์มันเกิดการหน่วงนะครับนะฮะเสียงมันก็จะย้อยๆหน่วงด้วยเพราะว่ามันยังหนักเพราะว่ามีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับต้องรอเรนเดอร์นิดนึงโอเคหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หยุดเขาแล้วก็มาเริ่มที่ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เรนเดอร์เลยครับเรนเดอร์ไฟล์นะครับเอ็กซ์พอร์ตนะวิธีการเรนเดอร์จำได้ใช่ไหมเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ add to render queueเสร็จแล้วก็ไปที่อันนี้อันแรกนี่ก็เป็นเบสเซตติ้งจำไว้นะฮะ lossless แล้วก็ไปฟอร์แมตเป็น AVI เป็นชนิดหนึ่งของวิดีโอไฟล์เราไม่เอาละเอาเป็นอะไรครับ quick time เสร็จแล้วตัวอื่นไว้เหมือนเดิมทุกอย่างแค่ชำเลืองดองดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไหมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเราก็กรอกโอเคไปหลังจากนั้นก็มาที่ output tooloutput to เนี่ยอันนี้ก็เป็น error only ไว้อย่างนั้น output to เนี่ยก็คือกำหนดว่าไปลงไว้ที่ไหนนะครับชื่ออะไรเราก็ไปลงไว้ในอะไรครับในที่เราสอนนั่นที่ตำแหน่งเนี่ยที่คือ all teach remove แล้วก็ไป study นะครับ study เสร็จปั๊บที่นี่แหละที่เราจะใส่เราก็ใส่ชื่อภายใต้ absent fish projectดีไหมถ้าดีก็ absent fish project 01แล้วกันนะครับ absent fish project 01แล้วก็เซฟเห็นไหมเพราะนั้นไฟล์ก็จะถูกตั้งชื่อว่าเป็น absent fish project 01นะครับซึ่งก็คือชื่อโปรเจกต์นั่นเอง MOV เสร็จแล้วเราก็กดแล้วฮะหลังจากที่เราเซตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าลืมแล้วต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับ
สักคลิป2คลิปนะครับวิธีการเก็บเสร็จแล้วเราก็ดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดเรนเดอร์เลยครับพอกดเรนเดอร์ปั๊บนี่เขาก็จะเริ่มทำละนะเขาก็จะเริ่มทำเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนนะครับดูที่นี่ estimate time 10นาทีรอได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่านี่เขาวิ่งไปแล้ว30เฟรม1วินาที30เฟรม60เฟรมแล้วก็ไม่ช้ามากนะครับเรนเดอริ่งครับปล่อยให้เขาเรนเดอร์ไปก่อนนะครับปล่อยให้เขาเรนเดอร์ไปก่อนตอนช่วงเรนเดอร์เนี่ยถ้าเราไม่มีธุระอะไรนะครับก็อย่าไปไหนก็นั่งดูเขาเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เหมือนกับรีเพย์ให้เราดูนะครับหลายๆหนทีเดียวที่ในขณะที่นั่งดูเขาเรนเดอร์เนี่ยก็ต้องสต็อปนะครับต้องพอสแล้วก็สต็อปไม่เอาแล้วไม่เรนต่อแล้วมาแก้ไขแก้ไขแล้วค่อยไปเรนเดอร์ใหม่บ่อยครั้งนะครับที่จะเจอถ้าเราอยู่ในวงการนี้แล้วเราทำครูก็เชื่อแน่ว่าทุกคนต้องเจอแน่นอนครับนั่งดูอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หยุดแล้วก็แก้ไขใหม่นะ Adobe After Effects ดีตรงนี้แหละครับว่ามันสามารถให้เราแก้ไขใหม่ได้นะครับถ้าเป็น Adobe After Adobe Premiere Pro หรืออีกหลายๆโปรแกรมนะครับเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยถ้าเราสต็อปแล้วก็หยุดเขาแล้วเลิกเนี่ยไฟล์ในดิสที่เขาทำมาเขาก็จะเอาไปด้วยคือลบหมดเอากลับไปด้วยจะไม่เหลือเลยแต่ Adobe After Effects เนี่ยผู้ที่ดีไซน์โปรแกรมขึ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจถึงตรงนี้ว่าเอฟเฟกต์ต่างๆที่ใส่ลงไปเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยที่ทำเนี่ยแต่ละฉากแต่ละตอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเรนเดอร์นานมากเลยนะครับมันเรนเดอร์นานมากยิ่งเลเยอร์มากยิ่งเรนเดอร์นานมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสต็อปไปเนี่ยส่วนที่เขาเรนเดอร์มานะครับส่วนที่เขาเรนเดอร์มาได้กี่นาทีก็แล้วแต่หรือได้กี่วินาทีแล้วแต่เขายังคงเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อที่จะให้เราไปเอาขึ้นมาดูได้แต่มันไม่ครบทั้งคลิปเพราะว่าหยุดตรงไหนก็เก็บแค่นั้นมาดูได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหลายครั้งเราเจอสั้นๆแค่นั้นก็ใช้งานได้แล้วไม่ต้องเรนเดอร์จนจบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของการเก็บข้อมูลของ Adobe After Effects กับ Adobe Premiere Pro หรือ Adobe Photoshop ซึ่งมีฟีเจอร์ในการทำวิดีโอแล้วในปัจจุบันนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับ
าแล้วนะครับก็ถึงตรงนี้ก็เรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เซฟโครงงานอันนี้ไว้สักนิดหนึ่งเผื่อต้องแก้ไขก็เซฟแอสนะครับเซฟแอสแล้วก็ใส่เป็นเลนี่02ก็ได้นะครับ02นะครับแล้วก็เซฟถ้าไม่มีแก้ไขก็ไม่มีปัญหาถ้าแก้ไขเราก็ต้องเรียกโครงงานหรือโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาแก้ไขนะครับหลังจากนั้นเราก็ close ไป close โปรเจกต์นะครับแล้วก็อาจจะปิดไปเลยก็ได้ปิดโปรแกรมไปเลยนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ใช้งานเอาล่ะแล้วเราก็ไปดูกันนะครับงานก็จะอยู่ที่ที่เดียวกับแรกนั้นนะครับชื่อโปรเจกต์ใช่ไหมชื่อเดี๋ยวนะครับหาดูนิดนึงเนี่ย absent fit project 01อยู่ตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกเลยหรือถ้าไม่เล่นไม่ดับเบิลคลิกนะเราอาจจะไม่เล่นด้วยตัวมีเดียคลาสสิกตัวนี้ซึ่งหนักเราอาจจะเล่นด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับ open with ดูที่ว่า open with อะไรได้บ้างKM player นี่จะเบาหน่อยนะครับจะเป็นโปรแกรมที่กิน resource น้อยก็จริงๆก็อยู่ตรงนี้นะจะกิน resource น้อยกว่า1 2 3นะครับไอ้321ยินดีซ้อนน้อยกว่าแต่ยังไม่ขึ้นมาขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นเอ็มพีชาอะมาแล้วใหญ่เต็มจออืมแต่ KM นี่ไม่มีเสียงออกก่อนนะลองเล่นด้วยอันนั้นก็ไม่มีเสียงเลยหรือเมื่อกี้เราไปเสียงไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องแก้ไขดูนี่คือคลิปอันนั้นใช่ไหมก็ถูกต้องนะแต่ไม่มีเสียงเห็นไหมครับเราก็ลองเรียกต้องเรียกอะไรขึ้นมาดูอีกครั้งนะครับเปิดโปรแกรม Adobe After Effects ขึ้นมาอีกครั้งนึงที่ครูก็ไม่ได้เช็ครายละเอียดดูว่าไม่ได้เช็ครายละเอียดดูว่า
มันได้ถูกปิดไว้ไม่เสียวแต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราทำคลิปเอฟเฟกต์ที่ Adobe After Effects เรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยเราจะใช้ Adobe Premiere Pro หรือตัวอื่นๆนะครับมาจัดการเรื่องเสียงไม่ใช่ใช้ After Effects เป็นตัวจัดการโอเคไม่เป็นไรเราก็มาดูอันนี้นะครับเรียกโปรแกรมขึ้นมาแล้วแล้วก็ไฟล์Open Project เลยครับที่เราเก็บไว้สักครู่เห็นไหมเรนนี่02เนี่ยเราก็คลิกแล้วก็ Open วันนั้นเราจะได้คลิปเดิมมาทั้งหมดแล้วเรามาพิจารณาจริงด้วยเห็นไหมครับลำโพงถูกปิดไป มันดึกแล้วครับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบตีสามแล้วลำโพงถูกปิดไปก็เลยไม่มีเสียงนะแล้วเราเปิดลำโพงก็มีเสียงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูจะเรนเดอร์มีเสียงแล้วก็ให้ชมคราวหน้าดีกว่าให้ชมเต็มๆคราวหน้าตอนที่เปิดการสอนคายมาสเตอร์โปรแกรมตัดต่อสุดยอดโปรแกรมตัดต่อบนมือถือที่ใช้ทั้งได้ทั้ง Android และ iOS นะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็แต่ครูก็ยังยืนยันนะครับว่าใช้กับงานได้กว้างขวางพอสมควรแล้วก็ดีครับดีก็ครูก็เลือกแต่สิ่งดีๆมาสอนให้นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอฝากนะครับขอฝาก channel YouTube ของครูหรือแม้แต่ Facebook นะครับและเนื้อสิ่งอื่นใดเลยก็คือขอฝาก green screen และ blue screen นะครับคลิปต่างๆช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดติดตามที่สำคัญคือแชร์ออกไปให้มากๆนะครับสินค้าที่ผลิตจะได้ขายได้มากจะได้สามารถที่จะทำให้ความฝันหรือสารฝันที่ครูมีให้สำเร็จได้เร็วที่สุดในขณะที่ครูยังมีแรงสอนอยู่นะครับก็ขอฝากทุกท่านเล็กน้อยนะครับแล้วเจอกันในบทต่อไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านครับโปรแกรม Adobe After Effectsเฉพาะส่วนที่เป็นบทเกี่ยวกับการจัดการกับ blue และ green screen ก็จบลงสมบูรณ์เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ